วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปริยานันท์กิตติยาสวัสดิ์คุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นคือศาสตร์ของพระราชาค่ะที่พระองค์ได้สร้างในผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของพวกเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักค่ะรายการ Land of Love วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะน่าสนใจมากๆนะคะเราอยู่กันที่นี่ค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะคะสถานที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะอีกทั้งยังมีความสำคัญต่อเกษตรกรไทยรวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันได้ทั้งหมดวันนี้ของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะส้มก็เข้ามาอยู่ในบริเวณด้านในแล้วนะคะของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะผู้ที่จะพาเรานำชมนะคะเราอยู่กับคุณโหน่งนะคะคุณปรียาภาศรีประหลัดนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณโหน่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอรบกวนนะคะพานำชมนะคะทั้งหมดเลยค่ะคราวนี้เรียกสั้นๆว่าที่นี่เป็นเหมือนอะควาเรียมนะคะได้มั้ยคะก็คืออะควาเรียมนั่นเองนะคะชื่อเต็มๆก็คือที่น้องบอกไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาค่ะค่ะถามถึงวัตถุประสงค์เลยค่ะแล้วก็ที่มาด้วยนะคะว่าที่นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ที่นี่นะคะเราจัดสร้างเพื่อที่จะเฉลิมฉลองครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยรัชกาลที่9นะคะมีพระชนมายุครบ72พรรษานั่นเองนะคะเราก็ได้เสนอแล้วก็ของประมาณส่วนหนึ่งจากกรมประมงและอีกส่วนหนึ่งจากสำนักงานกปร.คือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองค่ะค่ะก็คือมีการจัดแสดงเอาไว้นะคะสำหรับคนที่เป็นบุคคลท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวด้วยของจังหวัดจันทบุรีถูกต้องไหมคะค่ะตรงนี้เนี่ยจัดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสัตว์ทะเลค่ะแล้วจากนั้นก็ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับชายหาดแห่งนี้ด้วยค่ะก็คือที่มาอยากจะให้สร้างไว้สำหรับบุคคลละแวกนี้หรือคนที่สนใจยังไงบ้างอะคะไม่ใช่ละแวกนี้นะคะเพราะว่าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรงนี้ก็เป็นควบคู่กับชายหาดแห่งนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวชมที่ชายหาดแห่งนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมได้ค่ะดูทะเลก็ได้นะคะมาชมอะควาเรียมก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นสัตว์น้ำชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปชมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องทราบกติกาก่อนเพราะว่าสำหรับอะควาเรียมเองเนี่ยนะคะก็จะต้องมีกติกาในการเข้าชมด้วยค่ะขอเด็กเนี่ยได้สั้นๆเนาะค่ะกติกาในการเข้าชมล่ะคะอ๋อที่นี่นะคะก็เข้าชมฟรีค่ะไม่เสียตังค์ค่ะแล้วจากนั้นเวลาเราดูไปเที่ยวไปดูไปแต่ละตู้เราก็มีนิดนึงว่าอย่าไปเคาะกระจกนะคะแล้วบางสถานที่ของอะควาเรียมเนี่ยก็จะไม่ให้ใช้แฟลชในการถ่ายภาพนะคะเข้าฟรีด้วยนะคะแต่ว่าก็คืออย่าใช้แฟลชแล้วก็อย่าไปเคาะกระจกมากเดี๋ยวสัตว์ตกใจเดี๋ยวปลาจะตกใจแล้วในส่วนของความสำคัญรวมถึงประโยชน์คนที่เข้าชมอะคะจะได้รับไปนี่ได้ประโยชน์อะไรบ้างอะคะสำหรับผู้ที่มาเข้าชมที่นี่นะคะอย่างเช่นนักเรียนหรือว่าผู้ที่มาศึกษาดูงานก็จะได้ประโยชน์ของจะได้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสัตว์ทะเลนะคะว่าสัตว์ทะเลของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างตามชายฝั่งน้ำลึกขนาดไหนหรืออะไรนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของประเภทสัตว์น้ำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านที่เข้ามาก็จะได้ตรงนี้กลับไปค่ะหมายถึงว่าสัตว์น้ำที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในทั้งอ่าวคุ้งกระเบนด้วยค่ะก็จะอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนแล้วก็ทะเลอ่าวไทยค่ะของเรามันจะแสดงที่นี่เลยค่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณพื้นที่นะคะซะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริอย่างไรบ้างคะในส่วนที่เป็นในการจัดแสดงสัตว์น้ำค่ะค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรงนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะคะโครงการพระราชดำรินะคะค่ะก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยบอกว่าศูนย์ศึกษาจะมีทั้งหมด6ศูนย์ในประเทศไทยใช่ไหมคะ
ศูนย์ทั้ง60เนี่ยก็คือว่าเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะทุกคนมาดูแล้วก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างในที่เดียว คือเป็น one stop service นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเข้ามาเที่ยวชมอย่างเช่นมาตรงนี้แล้วไปเดินป่าชายเลนเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของว่าปลากับป่าชายเลนนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะค่ะก็จะเห็นว่าป่าชายเลนก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเมื่อสัตว์น้ำโตก็มาที่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบนอ่าวไทยนะคะก็เติบใหญ่ขึ้นมาครับก็เป็นอาหารกับของพวกเราป่าชายเลนก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะค่ะก็จะเชื่อมโยงกันค่ะทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับชมล่ะคะคุณหนงคะมีส่วนไหนบ้างคะแยกแยะนะคะหรือว่ามีการแจกแจงให้เราได้ฟังกันได้เลยคะน่าสนใจมากๆในนี้นะคะเราก็จะมีการแบ่งประเภทของสัตว์น้ำไว้4กลุ่มด้วยกันก็จะมีกลุ่มของปลาเศรษฐกิจปลาสวยงามปลาสวยงามที่อยู่ตามแนวปะการังปลาที่มีรูปร่างแปลกและมีพิษด้วยนะคะก็จะจัดแยกเป็นกลุ่มๆไปนะคะก็คือจะมีประมาณทั้งหมด3ส่วนด้วยกันกลุ่มอ๋อ4กลุ่มใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ยังมีกลุ่มย่อยๆอีกใช่ไหมคะแล้วส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้น้ำเนาะเป็นยังไงบ้างคะอยู่ตรงไหนคะอ๋อมีค่ะอยู่ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นอุโมงค์8เมตรหรือเราเรียกตรงนี้ว่าบิ๊กแทงค์นะคะโดยปกติแล้วในส่วนของบิ๊กแทงค์เนี่ยเวลาบ่าย2โมงของทุกวันเนี่ยจะมีนักดำน้ำมาป้อนอาหารสัตว์น้ำโชว์ทุกวันวันละ1รอบเป็นสัตว์น้ำประเภทไหนคะก็จะเป็นปลาที่มีตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ในบิ๊กแทงค์อะค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับชมกันนะคะทั้งหมดเลยค่ะแต่ทีนี้ส้มต้องถามนิดนึงว่าวิธีในการดูแลนะคะเพราะว่าก็มีปลาเนาะมีสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์มากๆแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็คือส้มว่าหายากด้วยแล้วก็มีความสวยงามมากๆการดูแลนะคะดูแลยังไงบ้างคะในนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะประจำของแต่ละตู้แต่ละตู้เลยเหรอคะก็คือว่าไม่ถึงแค่แต่ละตู้อย่างเดียวนะอาจจะเป็นใช่ของคนนี้เฟรดนี้ตรงนี้อะไรโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการดูแลแล้วก็การให้อาหารสัตว์น้ำของแต่ละวันแล้วก็ดูแลความสะอาดของแต่ละตู้นะคะค่ะก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำการทำความสะอาดการจัดตู้ปลาอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพของปลาด้วยนะคะอย่างนี้อยากถามมากเลยค่ะอย่างสุขภาพของปลาที่เราจะต้องดูแลใส่ใจหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำแบบนี้ค่ะเราจะดูยังไงว่าปลาตัวนี้อาจจะป่วยไม่แข็งแรงต้องการอาหารหรือว่าปลาตัวนี้สุขภาพดีอะค่ะเจ้าหน้าที่ของตู้นั้นเขาก็จะรู้พฤติกรรมของปลาที่เขาดูแลอยู่นะคะถ้าเกิดป่วยมีเห็บเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะต้องไปสังเกตตู้ปลาของตัวเองถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดแปลกไปก็จะต้องรีบการบำบัดหรือกำจัดสิ่งที่เป็นโรคต่อปลานั้นๆนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เฉพาะด้านเลยในการที่จะดูในเรื่องของโรคของปลาต่างๆแล้วก็ในการให้อาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างสมมติว่าคนที่เขาอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตู้นี้ตู้นั้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลได้เลยใช่ไหมคะก็จะมีป้ายสื่อความหมายบอกลักษณะเด่นของปลาชนิดนั้นบอกขนาดแล้วก็บอกที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนั้นว่าจะอยู่ตรงไหนชอบอยู่ตรงไหนซะเป็นอย่างนี้จะเป็นรายละเอียดซะให้พวกเราได้ทราบกันโดยที่เราจะมีวิทยากรไหมคะปกติก็ถ้ามาศึกษาดูงานหรือมาเยี่ยมชมต้องการความรู้แบบส้มใช่ก็จะมีวิทยากรนำชมนะคะก็ชมแต่ละตู้ละตู้ไปก็จะบรรยายถึงสัตว์น้ำแต่ละตู้ให้ฟังนะคะค่ะนั่นเริ่มเลยดีไหมคะเพราะว่ายืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เห็นปลาหลากหลายชนิดมากๆเลยตัวไหนที่เข้ามาที่สถานที่แห่งนี้หรือว่าสถานแสดงสัตว์น้ำที่เราจะต้องดูห้ามพลาดเลยอะคะอ๋อที่ห้ามพลาดเลยเป็นไฮไลท์อันนี้ก็ได้ค่ะอ๋อก็เป็นปลาที่หายากนิดนึงแล้วก็มีราคาแพงก็จะเป็นกระรังหน้างอนหรือกระรังหงส์หาอยู่ตู้ไหนคะหรือปลาจักรพรรดินะคะจะอยู่ทางด้านโซนของปลาเศรษฐกิจนะคะค่ะอันนี้จะเป็นปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วแล้วก็เป็นปลาที่เราเพาะพันธุ์ยากแล้วก็มีราคาแพงแล้วก็มีรสชาติของปลาตัวนี้อร่อยมากๆด้วยทานได้ด้วยทานได้เป็นอาหารซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจตัวที่มีราคามากแพงมากๆเลยค่ะนอกจากตัวนี้ราคามีตัวไหนอีกที่ต้องชมเป็นไฮไลท์เลยเด็กๆเขาก็ชอบฉลามมาถึงนี่ก็เด็กๆก็จะต้องถามฉลามเหมือนกันนะคะว่าฉลามต้องวิ่งมาหาตู้ฉลามก่อนนะคะค่ะนั่นเป็นขวัญใจของเด็กๆส่วนใหญ่ค่ะก็
็คือจริงๆแล้วไฮไลท์นี่นะคะคุณผู้ชมคะเขาไม่ได้แยกเป็นส่วนนะแต่ว่าแยกเป็นประเภทของปลามากกว่าค่ะนะคะนอกจากมีการให้อาหารโดยที่คนที่ลงไปนี่ถ้าเป็นตัวเราลงไปได้ไหมคะคือสมมติว่าสนใจอยากที่จะเข้าไปให้อาหารแต่ว่าลงไปในตู้ลงไปในตู้ในแทงดำน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ต้องเรียนดำน้ำมาด้วยอะค่ะเราต้องใส่ชุดประดาน้ำลงไปแต่ว่าอนุญาตให้ลงได้เหรอคะถ้าเกิดว่ามีความรู้หรือว่าสอบผ่านเคยดำน้ำแล้วก็อยากจะทำกิจกรรมนี้จริงๆก็สามารถที่จะร่วมได้ค่ะโอ้โหเอาละค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะในการแสดงสัตว์น้ำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะยังมีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจคือเป็นส่วนไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งอุโมงค์เองนะคะรวมถึงพันธุ์ของปลาต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแบบเจาะลึกกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินความรักค่ะช่วงสุดท้ายของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักนะคะเราอยู่กันที่อีกหนึ่งส่วนค่ะคุณผู้ชมคะของสถานในการแสดงนะคะสัตว์น้ำนั่นเองนะคะที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คืออุโมงค์ใต้น้ำนี่แหละสำหรับคนที่ชอบอยากจะเห็นโลกใต้น้ำนะคะที่นี่ก็มีการจำลองเอาไว้ค่ะทั้งหมดประมาณกี่เมตรคะคุณหนงคะค่ะสำหรับทางอุโมงค์ใต้น้ำของเราเนี่ยเป็นอุโมงค์ยาว8เมตรนะคะจะเรียกแบบนั้นก็ได้แต่ตรงนี้เรียกอีกอย่างนึงก็คือบิ๊กแทงก็คือตู้ปลาขนาดใหญ่นั่นเองนะคะแต่มาแล้วเห็นไหมคะตู้ปลาขนาดใหญ่เรียกว่ารู้งานค่ะเราก็จะใส่ปลาใหญ่ค่ะชิ้นต่างๆตรงนี้เนี่ยจะมีปลากระเบนหลังดำตัวที่ขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปลาเก๋ามีปลาหมอทะเลตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ยังจะมีปลานวลจันทร์ปลาตาโตปลาฉลามเสือดาวด้วยนอนอยู่ข้างล่างยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าที่เขาจะขึ้นมาจริงๆก็คือเวลาเขาหิวเพราะโดยปกติแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาบ่าย2โมงของทุกวันจะมีนักปลาดาน้ำมาป้อนอาหารสัตว์น้ำโชว์ทุกวันวันละ1รอบนะคะสำหรับอาหารที่เราให้สัตว์น้ำเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะปลาเหยื่อนะคะตัวนี้เราต้องป้อนค่ะตัวนี้เราต้องป้อนค่ะเราต้องเอาจับใส่ปากเขานะคะ ค่ะก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆก่อนที่นักประดาน้ำจะลงมาเนี่ยก็จะมีการหว่านก็คือว่าหว่านปลาเหยื่อให้ปลาพวกที่โฉบเนี่ยกินก่อนนะคะเพื่อที่จะนักประดาน้ำลงมาแล้วปลาตัวอื่นเนี่ยจะไม่มากวนนักประดาน้ำไม่มาขออาหารอีกแล้วเขาอิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักประดาน้ำลงมาเขาก็จะไม่มีปลาอื่นกวนเขาก็สามารถที่จะป้อนอาหารฉลามเสือดาวได้อาหารปลากระเบนหลังดำได้แบบสบายๆก็วันละ1รอบนะคะเวลาบ่าย2โมงของทุกวันนะคะแล้วก็สำหรับการดูแลในบิ๊กแทงค์อันนี้สำคัญมากมันแตกต่างกันไหมคะระหว่างอุโมงค์ใต้น้ำกับตรงที่เราอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันนะคะทุกวันเวลา4โมงเย็นปุ๊บเราก็จะปล่อยน้ำออกนะคะเราก็จะมีการเติมออกซิเจนให้เยอะๆนะคะจากนั้นพอน้ำลดระดับได้ที่แล้วเราก็จะมีการนำน้ำใหม่เข้ามานะคะก็จะทำอย่างนี้ทุกวันค่ะเพื่อที่จะดูแลสัตว์น้ำที่อยู่ในบิ๊กแทงค์ของเราให้ปลอดเชื้อโรคนะคะเราจะสังเกตแบบนี้นะคะว่าในบิ๊กแทงค์นะคะหรืออุโมงค์ใต้น้ำที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะปลาตัวใหญ่มากเลยนะปลากระเบนนี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยตัวนี้ก็อายุประมาณ5ปีได้แล้วค่ะตัวใหญ่มากค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าแต่ละตู้เนี่ยเราจะใส่ปลาที่ใส่ชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าเรานึกถึงอะไรคะก็น้ำพยาบาลจะมีปลาพยาบาลนะคะใส่ชุดสีฟ้าทุกตู้เลยเขาก็จะทำหน้าที่ปฐมพยาบาลปลาใหญ่ไปดักจับกินโปโตซัวเวลาเขาเห็นไหมคะ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 ตามในที่เข้าไป
บนตัวปลาเห็นไหมคะเขาก็จะไปดักจับกินโปรโตซัวที่ติดอยู่ตามตัวปลาเวลาเขาคันเหงือกคันฟันเขาก็อ้าปากให้พยาบาลเข้าไปทำความสะอาดให้ไปเกาให้นะคะบางทีก็คันเหงือกพวกนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาไปค่ะนะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นอีกหนึ่งตัวเป็นปลานี่อยู่ตรงนี้ค่ะปลาเก๋าป่ะคะเป็นปลาหมอทะเลใช่ไหมคะตัวใหญ่นู่นนะคะปลาหมอทะเลค่ะปลาทะเลหมอทะเลเนี่ยเขาสามารถที่จะใหญ่โตได้ถึง 200-300 กิโลกรัมเลยทีเดียวอันนี้ถือว่ายังย่อมเยาค่ะตัวนี้ยังเด็กๆอยู่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเพราะว่าอยากจะถามถึงเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าเกษตรกรนะคะหรือแม้แต่คนที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ค่ะอยากจะเอาเนี่ยเพาะพันธุ์ปลาต่างๆไปเลี้ยงไปสร้างรายได้ต้องทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นกันพอเราเดินมาถึงตรงนี้เราก็จะผ่านจุลนิทรรศการสังขวิทยาก็คือเรื่องราวของเปลือกหอยนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเล่าเรื่องว่ามีเปลือกหอยชนิดใดบ้างที่มันมีพิษนะคะก็คือว่าเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราไปเจอเปลือกหอยสวยงามเราไม่ควรเก็บไปนะนะคะเพราะว่าพอเก็บไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เราอาจจะโดนฉมวกแย่งพิษของเขาทิ่มตำได้อันนี้เราก็จะเล่ารายละเอียดต่างๆให้ผู้ที่มาชมตรงนี้ได้รับความรู้กันนะคะแล้วก็จะประเภทของหอยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหอยฝาเดียวหอย2ฝาแล้วเราก็จะมีการจัดกลุ่มหอยเป็นหอยสังมงคลหอยสังหนามอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเปลือกหอยให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมในที่นี้ได้เพิ่มกลับไปด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราดูใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะคะแค่ตรงนี้พอเนาะคือจริงๆเนี่ยที่ทราบมาเขาบอกว่าคนจันทบุรีเนี่ยชอบสะสมเปลือกหอยจริงไหมคะอันนี้ก็เป็นคนจันทบุรีนะคะเขาสะสมเปลือกหอยสะสมเยอะมากแล้วเขาก็เห็นว่าควรที่จะเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาให้ความรู้กับทุกๆคนแล้วเขาก็เลยเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็จัดซื้อจากคนคนนี้ที่สะสมเนี่ยคนที่สะสมเนี่ยมาแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็บริจาคให้เราด้วยนะคะมูลค่าได้ไหมคะเพราะว่าอย่างส้มเองเนี่ยส้มก็ชอบนะผู้หญิงชอบความสวยงามอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะมูลค่าถ้าไม่ต้องตีเป็นตัวเงินขนาดแบบเป๊ะก็ได้ค่ะไม่ค่ะก็คือว่าในกลุ่มเขาจะมีกลุ่มนะคะกลุ่มนักสะสมเปลือกหอยเนี่ยเขาก็จะรู้ราคาของเขาเองแต่เราก็ไม่สามารถรู้มูลค่าของแต่ละตัวละตัวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเปลือกหอยที่มันเกิดมาแล้วผิดประเภทเนี่ยก็จะทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น อย่างเช่นหอยฝาเดียวเนี่ยปกติเขาจะวนไปทางขวาใช่ไหมก้นหอยวนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาถ้าไปเจอตัวนั้นทวนเข็มนาฬิกากลับมานี่แหละในกลุ่มนักสะสมเนี่ยเขาก็จะมีราคาขึ้นมาทันทีคือจะเป็นการอัพราคาขึ้นมาใช่ค่ะคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากเพิ่งทราบเหมือนกันว่าก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่สะสมเปลือกหอยมากๆแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเราก็จริงๆเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้นะแต่ส้มว่าจริงๆเราแค่สะสมก็พออย่าไปขนาดนั้นดีกว่าเนาะอาจจะเป็นเหมือนเป็นกลุ่มที่รักในความเป็นเหมือนเป็นเอกลักษณ์เนาะของหอยประเภทต่างๆน่าจะดีกว่าค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บอกคุณผู้ชมว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงสัตว์นะคะมาดูที่สถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเหมือนอะแดปต์ละกันนะคะแล้วก็ไปเพาะเลี้ยงอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามวิธีทางด้านนี้ค่ะอีกหนึ่งส่วนนะคะที่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าคุณหน่งบอกว่าสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยนะคะเพาะเลี้ยงก็คือมีปลาเก๋ากับปลากระพงใช่ไหมคะเป็นการสนับสนุนแบบไหนบ้างคะค่ะก็ตรงนี้นะโครงการบริของเราเนี่ยก็จะมีการอบรมเกษตรกรนะคะที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาะนะคะก็จะมีปลาเก๋าปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีราคาแล้วเกษตรกรก็ชอบที่จะเลี้ยงวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็จะมีทั้งในบ่อดินแล้วก็ในกระชังปลาด้วย2วิธีด้วยกันนะคะค่ะตัวแรกเลยตัวนี้เป็นปลาเก๋าค่ะไปใกล้ๆดีไหมคะค่ะปลาเก๋าปลาเก๋าหรือกระรังดอกแดงนะคะเกษตรกรก็นิยมเลี้ยงเนื่องจากว่ามีราคาแพงจะอยู่ประมาณกิโลกรัมละ300บาทนะคะค่ะก็เลี้ยงกันระยะเวลาประมาณ1ปีก็สามารถที่จะจับปลาขายได้แล้วนะคะอีกตัวนึงที่เกษตรกรสนใจก็คือปลากระพงขาวซึ่งปลากระพงขาวเนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มอร่อยมากบนยอดเขาก็เลี้ยงได้ถ้าเราพูดถึงปลาเศรษฐกิจเนี่ยเราจะนึกถึงเมนูอาหารที่อยู่บนโต๊ะอาหารทั่วไปนะคะพูดถึงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเนี่ยเราจะได้กินบ่อยๆได้ทานบ่อยๆนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือปลากระพงขาวเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาที่ว่า
ก็เรียงไม่นานนะคะเกษตรกรจะเรียงทั้งในบ่อดินหรือในกระชังปลาก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นปลาที่ปรับระดับน้ำได้น้ำจืดๆก็เรียงได้นะคะเกษตรกรจะเลี้ยงออกมาในไซส์ของปลาจานค่ะก็คือถ้าให้พูดนะส้มมาคิดว่าน่าจะขนาดเท่าจานไหมคะเมื่อวานไปทานได้ตัวหนึ่งเท่าจานไหมคะจานเท่านี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าขนาดเป็นปลาจานเนี่ยไซส์ปลาจานเนี่ยเกษตรกรจะจับขายเนื่องจากว่ามีราคาประมาณ2กิโลกรัมละ200บาทนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสั่งอาหารปลาทอดและน้ำปลาปลานึ่งมะนาวก็จะได้เป็นปลาจานมาจะใส่พอดีจานเลยเห็นไหมคะโอ้นี่เป็นที่มาเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเป็นไซส์ของปลาจานนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปลาที่เราได้ทานอยู่บ่อยที่สุดเราแยกยังไงคะคุณหนงคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ทราบมาก็จะมีเป็นปลากระพงแดงกับปลากระพงขาวนี่เป็นปลากระพงขาวปลากระพงขาวแล้วเป็นปลากระพงแดงนี่เขาจะมีส่วนลักษณะที่แตกต่างกันก็คือเกรดของเขาจะออกสีแดงแล้วทานได้เหมือนกันทานได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนียมกว่าที่เราส่งเสริมแล้วก็เพาะพันธุ์เนี่ยก็คือเป็นปลากระพงขาวที่โครงการผลิตของเราเนี่ยก็มีการเพาะพันธุ์ปลากระพงขาวเหล่านี้ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงก็จะได้สัตว์น้ำที่เราปล่อยไปก็จะมีประชากรสัตว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้นค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นจะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมของโครงการผลิตตรงนี้ที่ทำเพื่อที่จะให้ประโยชน์สุขแก่ราษฎรนั่นเองนะคะค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นการจำลองบ้านปลาถูกไหมคะใช่ค่ะยังไงอะคะก็คือว่าการที่เราอยากให้ปลามีบ้านอยู่แล้วก็เจริญเติบโตได้ต่อไปทางศูนย์ของเราเนี่ยโครงการริอ่าวคงกระเบนเนี่ยก็จะมีการสร้างปะการังเทียมะนะคะเอาไปทิ้งไว้บริเวณใต้ท้องทะเลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปะการังเทียมที่เราทิ้งไปจะอยู่ใต้สุดเลยบริเวณพื้นปลาที่อยู่บริเวณพื้นจะได้บ้านอยู่ทางศูนย์คงกระเบนก็คิดอีกว่าปลาที่อยู่ระดับกลางน้ำหรือผิวน้ำเนี่ยจะมีบ้านอยู่อย่างไรก็เลยได้สร้างบ้านปลาเป็นสังเชือกขึ้นมานะคะก็คือการทำสังเชือกนั่นเองอันนี้จำลองนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็นำไปผูกกับปะการังเทียมเพราะฉะนั้นก็จะลอยขึ้นมาปลาระดับกลางน้ำหรือผิวน้ำก็จะมีบ้านอยู่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปะการังในสมัยปัจจุบันเนี่ยโดนทำลายมาจากอดีตการนะคะปัจจุบันคือต้องมีการสร้างเพิ่มเติมให้เขามีบ้านอยู่เนี่ยแหละค่ะนะคะถามมาทั้งหมดแล้วค่ะคุณหนงคะต้องถามถึงการทำงานมากดีกว่าเราทำงานนะคะอยู่กับเนี่ยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยทุกคนก็มีชีวิตนะคะทุกสิ่งก็มีชีวิตหมดเลยมีความสุขมากน้อยขนาดไหนที่อยู่ที่นี่คะก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินได้เห็นสัตว์จากสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตเราอยู่กับสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจนะคะในความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำแต่ละตัวค่ะค่ะหลักธรรมคำสอนที่ได้นำเอานะคะเรื่องของปรัชญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเองนะคะหรือแม้แต่การประหยัดการอดออมหรือแม้แต่ความซื่อสัตย์นะคะทางด้านต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9คุณหนงนำหลักธรรมคำสอนด้านไหนไปปรับใช้ในการทำงานบ้างคะก็หลักธรรมคำสอนของรัชกาลที่9นะคะได้นำมาใช้ในชีวิตของเราก็คืออยากอยู่อย่างพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจค่ะว่าอยู่อย่างพอเพียงของแต่ละคนเนี่ย อยู่อย่างไรนะคะค่ะโดยการที่นำเอาสิ่งที่ที่นี่แหละมีการสอนนะคะแล้วก็ทำให้ดูคุณผู้ชมก็สามารถไปดำเนินชีวิตไปดำเนินอาชีพได้นะคะจบจนถึงปัจจุบันนี่แหละเนาะนอกจากมีความประทับใจนะคะต่อพระองค์ท่านมีด้านไหนบ้างคะเชิญเลยค่ะโอ้ทุกอย่างเนี่ยซาบซึ้งหมดเลยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ให้ทุกอย่างกับราษฎรเยอะมากๆนะคะเป็นห่วงราษฎรทุกที่ทุกสถานที่เลยนะคะอย่างเช่นอ่าวคงกระเบนเนี่ยพระองค์ท่านไม่เคยเสด็จนะคะแต่พระองค์ท่านเนี่ยสามารถที่จะเห็นทุกอย่างความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณอ่าวคงกระเบนนะคะก็เลยให้มีการจัดสรรบ่อเลี้ยงกุ้งอันนี้ก็คือให้อาชีพแก่ชาวบ้านอ่าวคงกระเบนเพราะว่าป่าชายเลนเสื่อมโทรมแล้วไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้ก็เลยให้เลี้ยงกุ้งนะคะเพื่อที่จะเป็นความเป็นอยู่ของราษฎรเนี่ยดีขึ้นตามลำดับนะคะค่ะ
ค่ะฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมสถานแสดงสัตว์น้ำเพาะพันธุ์นะคะย้ำอีกรอบว่าเปิดทุกวันค่าใช้จ่ายกติกาในการเข้าชมฝากได้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายได้เลยนะคะสำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาตรงนี้นะคะเปิดให้ชมฟรีทุกวันค่ะเราสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมได้เลยตั้งอยู่บริเวณชายหาดแหลมเสด็จนะคะอยู่ภายใต้ของศูนย์ศึกษาการพันธุ์อาวุธกระเบนของเราค่ะค่ะก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้เลยบริการฟรีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริค่ะคุณผู้ชมคะกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่พระองค์ท่านทรงค้นคว้าวิจัยพัฒนาและทำให้พวกเราดูและพวกเราเองนะคะก็สานต่อนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนกมากๆนะคะที่พาเราเที่ยวชมนะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะสนุกมากๆเลยขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะทางช่อง News 1ค่ะเวลา 22:30 นนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ